กูพร้อมรบไอสัตว์แต่ถ้าไม่กล้าอย่าทำเพราะความคิดมึงจะทำให้พี่น้องในประเทศแตกแยกกันเองขุดอยู่แล้วแหละนะครับให้ปตท.สผ.เป็นผู้ดำเนินการนะครับที่มาเลเซียไทยก็ปตท.สผ.เข้าไปขุดให้นะครับคราวนี้เนี่ยไทยก็คงต้องตัดสินใจฮะว่าจะดำเนินการขุดเองหรือว่าจะให้มีการขุดร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ให้เกิดการลงตัวปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักนะครับก็จะเบาลงสูงเรื่องสิ่งของผิดกฎหมายนะครับการค้ายาเสพติดเรื่องของน้ำมันเถื่อนเนี่ยนะผมเชื่อว่ากองทัพภาคที่4หรือแม่ทัพเนี่ยเขาจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับแต่หลักของมันตอนนี้เป็นเรื่องของแหล่งพลังงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในบล็อกที่3การดำเนินการดังกล่าวทางกองทัพภาคที่4จะไม่สามารถแก้ไขได้ส่วนที่จะแก้ไขได้โดยตรงคือนโยบายของรัฐบาลนั่นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะ รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของกลุ่มขบวนการ RKK หรือขบวนการก่อการร้ายตอนนี้เปิดหน้านะครับสาเหตุที่ใต้ไม่ปกติตอนนี้ก็มีการปลุกเรื่องของให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินะครับแล้วก็ไปบอยคอตไปต่อต้านไปคว่ำบาตรนะครับศาสนาอิสลามไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะตอนนี้กลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มขบวนการที่เรียกว่ากลุ่มขบวนการ RKK กูฝากถึงนะทุกๆคนที่ดูคลิปกูอยู่นะบนโลกใบนี้กูเป็นตัวแทนของกลุ่มนักรบมุสลิมตัวแทนของนักรบ RKK ตัวแทนของนักรบกลุ่มฟาตานีตัวแทนของนักรบมุสลิมนิกายชีฮัดทุกคนได้อ่านได้คำนวณคิดดูแล้วว่าไอ้กลุ่มชาติพันธุ์นะที่มีความคิดสุดตรงแบ่งแยกศาสนานะมึงบอกว่ามุสลิมไม่สามารถไปสร้างสุเหร่าในพื้นที่ของมึงได้มึงออกมามาเชิญหน้าพวกกูมึงบอกมุสลิมสร้างแต่ปัญหามึงออกมาประกาศจุดยืนถ้ามึงไม่ต้องการมุสลิมในแผ่นดินนี้มึงออกมามึงบอกเลยไปเชิญหน้าแบบพวกกูพร้อมรบไอ้สัตว์แต่ถ้าไม่กล้าอย่าทำเพราะความคิดมึงจะทำให้พี่น้องในประเทศแตกแยกกันเองในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่ากลุ่มขบวนการก่อการร้ายเหล่านี้นะครับแสดงตัวชัดเจนแล้วอ้างเรื่องของศาสนาหลังจากที่มีกลุ่มคนนะครับที่อ้างว่าจะต้องให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติจะยกเลิกคัดค้านพรบอิสลามนะครับจะต้องมีการขัดขวางนะครับการตั้งมัสยิดนะครับซึ่งผมถูกถามมาถี่มากหนักมากนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้มันบานปลายถึงขั้นกลุ่มขบวนการ RKKBRN และกลุ่มขบวนการก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศใช้ความรุนแรงกับชาวพุทธอีกครั้งหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือเจตนาที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่เรื่องของพรบอิสลามนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่บานปลายมาจนถึงขณะนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันเกิดอะไรขึ้นแน่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับหลักเหล่านี้เขาเรียกว่าสงครามศาสนานะครับสงครามศาสนาเป็นยังไงนะครับมีตัวแบบหรือเปล่าฮะสงครามศาสนาที่ใหญ่มากและเป็นตัวแบบก็เรียกว่าสงครามครูเสดนะครับเป็นการสู้รบระหว่างคริสต์และก็อิสลามเป็นการลบกันครั้งใหญ่เป็นสงครามครั้งใหญ่ในการแย่งชิงดินแดนในช่วงระยะเวลาไม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสงครามศาสนาก็เกิดขึ้นที่รัฐยะไข่ในประเทศพม่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างชาวพุทธกับมุสลิมจนเป็นเรื่องราวของการล่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับระหว่างคนพุทธกับมุสลิมจนเป็นที่มาของการหลบหนีของมุสลิมโรฮิงญาหนีไปอยู่ที่บังกลาเทศมีเด็กผู้หญิงนะครับสตรีผู้ชายเสียชีวิตไปจำนวนมหาศาลนะครับจนเป็นที่มาของการแทรกแซงกิจการภายในของฝั่งสหภาพยุโรปในกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนในประเทศไทยหลักคิดกรณีดังกล่าวเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มธรรมกายได้มีการเคลื่อนไหวลักษณะเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล่าชื่อคัดค้านพรบเกี่ยวกับอิสลามนะครับเรียนว่าพรบนี้ไม่มีจริงนะครับ2บอกจะให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินะทุกๆศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้
นะครับในเรื่องของการคัดค้านมัสยิดบอกว่ามัสยิดกำลังเกิดขึ้นมากมายกำลังเกินประเทศไทยไม่เป็นความจริงฮะแล้วก็ประการที่4บอกว่าทหารไปการตั้งมัสยิดขึ้นมาจะตกลงเอาเมกกะมาไว้ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันว่าประการที่4ก็ไม่เป็นความจริงสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็มีกลุ่มกระบวนการธรรมกายซึ่งปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะมีการกล่าวหากลุ่มมุสลิมแล้วก็เป็นที่มาของเนี่ยกลุ่มขบวนการ RKKBRN นะครับก็มาอ้างเรื่องของศาสนานะครับเป็นเครื่องมือพยายามจะปลุกประชาชนคนไทยให้ฆ่ากันเองโดยใช้หลักของศาสนาเป็นเครื่องมือสิ่งนี้ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมานานแล้วนะครับว่ามันกำลังก่อให้เกิดสงครามเขาเรียกว่าสงครามศาสนาการออกมาเคลื่อนไหวอย่างคลิปที่ถูกนำเสนอไปเนี่ยของกลุ่มขบวนการ RKK นะครับซึ่งเป็นตัวแทนเขาออกมาพูดก่อนหน้านี้กลุ่มขบวนการ BRN ก็ออกมาพูดหรือกลุ่มขบวนการชนะนะครับที่มีการเคลื่อนไหวในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยบางคนบอกโอ้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวกับการเมืองล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าเรื่องเหล่านี้กลับกลายเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งและสร้างเป็นเงื่อนไขในการแบ่งแยก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะรัฐบาลจะต้องทำยังไงตอนนี้ปัญหาหลักๆไม่ได้เกิดขึ้นจากปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้การนำกำลังมาจากประเทศมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม BRN หรือ RKK เป็นกองกำลังทหารนะครับเป็นหน่วยรบพิเศษนะครับของฝั่งมาเลเซียเข้ามาอย่างประเทศไทยนั่นหมายความว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับจุดเด่นที่น่าสนใจก็คือจุดท่อก๊าซไทยมาเลเซียเป็นจุดที่เห็นชัดอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม่ถูกวางระเบิดหลังจากที่ไทยกับมาเลเซียได้มีการวางข้อตกลงกันไว้นะครับเรื่องของผลประโยชน์ตั้งแต่นั้นมาท่อก๊าซไทยมาเลเซียก็ไม่ถูกวางระเบิดในระหว่างนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ใต้กลับมารุนแรงอีกครั้งแล้วก็เบาลงไปสาเหตุที่แรงขึ้นมาจากเหตุการณ์ชนะสาเหตุที่แรงขึ้นเกิดจากรัฐบาลกำลังจะหาแหล่งน้ำมันใหม่นะครับให้ปตท.สผ.เป็นผู้ดำเนินการค้นหาโดยพลเอกประยุทธ์นะครับมอบหมายให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ดำเนินการค้นหาจึงส่งผลทำให้เริ่มเข้าสู่กระบวนการแทรกแซงกิจการภายในเกิดขึ้นและพยายามจะให้มีคนกลางจากฝั่งสหภาพยุโรปเข้ามาเป็นคนกลางในการเจรจาเหมือนกับซีเรียเหมือนกับตะวันออกกลางเหมือนกับอัฟกานิสถานนะครับเหมือนกับในพื้นที่ของอินเดียนะครับเหมือนกับในพื้นที่อื่นๆฮะอย่างซูดานเป็นต้นเนี่ยตะวันตกก็พยายามจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในอ้างว่าเป็นคนกลางในการเจรจาสุดท้ายผลของการเจรจายุติลงได้แต่แหล่งพลังงานดังกล่าวจะต้องตกเป็นของตะวันตกเท่านั้นซึ่งซูดานปรากฏว่าแหล่งน้ำมันในซูดานนะครับกลายเป็นของรัสเซียและก็ของสหรัฐอเมริกาไปเสียไม่ได้เป็นของคนซูดานในขณะที่เหตุการณ์ที่กำลังหนักขึ้นและรุนแรงขึ้นสหรัฐอเมริกามีการส่งกำลังทหารเข้ามายังประเทศไทยและล่าสุดก็ทราบว่าจะมีการฝึกคอปเปอร์โกรว์นะครับหลังจากที่รัสเซียนะครับขอชาติเอเชียทั้งหมด10ประเทศทำการซ้อมรบร่วมกันบนทะเลนะครับจีนสาเหตุหลักๆเพราะอะไรสหรัฐอเมริกาต้องการแหล่งน้ำมันในหมู่เกาะสแปนลี่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียนะครับแต่จีนไม่ยินยอมนะขอให้รัสเซียทำการซ้อมรบก่อนหน้านี้อังกฤษก็มาทำการซ้อมรบลากประเทศต่างๆเข้าร่วมในการซ้อมรบล่าสุดหลังจากรัสเซียทำการซ้อมรบเสร็จกับ10ชาติเอเชียสิ่งที่ตามมาสหรัฐอเมริกามีรายงานว่าจะมีการส่งกำลังทหารเข้ามานับหมื่นคนเพื่อทำการซ้อมรบนะครับในแผนที่ชื่อว่าคอบบ้าโกรนะครับในประเทศไทยและที่สำคัญก็คือมีการส่งสัญญาณทางการเมืองในการกดดันไม่ขึ้นธงชาติของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับโลกโดยเฉพาะแบดมินตันนะครับทำให้ตอนนี้สถานการณ์ก็เรียกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาเกี่ยวข้องรูปประกอบกับพรรคการเมืองและนักการเมืองของประเทศไทยต้องการแบ่งแยกดินแดนนะครับกลุ่มโจรก่อการร้ายนะครับเข้ามาเป็นนักการเมืองโดยใช้องค์กรที่เรียกว่า NGO หรือองค์กรเอกชนเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและมีการแทรกแซงจากฝั่งตะวันตกนะครับรวมทั้งในส่วนของมาเลเซียเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในโดยมีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคือแหล่งน้ำมันในประเทศไทยในบล็อกที่3นะครับ
ซึ่งเป็นหางของหมู่เกาะสแปรลี่นะครับ C ซึ่งคาดหมายว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 700 ล้านล้านบาทนะครับและหางของมันคือบล็อกที่5นะครับอยู่ในเขตอ่าวไทยนะในพื้นที่อ่าวไทยแต่อยู่ในเขตของประเทศกัมพูชาซึ่งปัจจุบันกัมพูชานะครับได้มอบสัมปทานให้กับประเทศฝรั่งเศสซึ่งอดีตที่ผ่านมากัมพูชาเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสฮุนเซนตอนนี้มอบให้กับฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รับสัมปทานจากฝรั่งเศสแต่ในส่วนของบล็อกที่3ตอนนี้จึงมีความพยายามที่จะใช้เครื่องมือทางตรงและทางอ้อมเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในเพื่อแย่งชิงแหล่งพลังงานเรื่องของศาสนาเรื่องของเหตุการณ์ชนะจึงเป็นเครื่องมือในการกดดันรัฐบาลไทยนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนอย่าตกเป็นเครื่องมือนะครับสิ่งเหล่านี้คือยุทธศาสตร์การเมืองโลกนะครับที่กำลังเกิดขึ้นสถานการณ์มันเบาลงเพราะอะไรนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังชนะถอยไปเพราะมาเลเซียเกิดพายุนะครับแล้วก็มีต้องอพยพประชาชนกว่า 13,000 คนทำให้สถานการณ์เบาลงแต่หลังจากนั้นโอกาสจะเกิดความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นได้สูงเพราะปัญหาเรื่องของพลังงานนะครับปัญหาเรื่องของพลังงานจะแก้ไขปัญหาอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรัฐบาลต้องเป็นคนแก้ไขปัญหานะครับจะแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างแนวร่วมในการขุดร่วมกันนะครับในเรื่องของพลังงานทั้งที่จริงก็ไทยก็มีปัญญาขุดอยู่แล้วแหละนะครับให้ปตท.สผ.เป็นผู้ดำเนินการนะครับที่มาเลเซียไทยก็ปตท.สผ.เข้าไปขุดให้นะครับคราวนี้เนี่ยไทยก็คงต้องตัดสินใจฮะว่าจะดำเนินการขุดเองหรือว่าจะให้มีการขุดร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ให้เกิดการลงตัวปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักนะครับก็จะเบาลงสูงเรื่องสิ่งของผิดกฎหมายนะครับการค้ายาเสพติดเรื่องของน้ำมันเถื่อนเนี่ยนะผมเชื่อว่ากองทัพภาคที่4หรือแม่ทัพเนี่ยเขาจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับแต่หลักของมันตอนนี้เป็นเรื่องของแหล่งพลังงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในบล็อกที่3การดำเนินการดังกล่าวทางกองทัพภาคที่4จะไม่สามารถแก้ไขได้ส่วนที่จะแก้ไขได้โดยตรงคือนโยบายของรัฐบาลนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกัน แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตาม แต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง
แหลมทองโสภาด้วยบารมีปกกล่าวเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นสีผ่องใสใครคิดบังอาจมินทินทององค์ไทยรอบรอบพระใจป้องหมู่ไทยและองค์ราชันรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีที่ทันเกิดตายของไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย